ระมหาสุภาพพุทธวิริโยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์วัดป่านาคำตำบลจุมจังอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เริ่มต้นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540โดยแนะนำให้ชาวบ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้วัดและมีหนี้สินจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวให้ทดลองปลูกพืชผสมผสานในหลุมเดียวกันและเรียกสิ่งนี้ว่าหลุมพอเพียงนี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นางไข่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับวัดป่านาคำสามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวมีเงินเก็บจนสามารถซื้อที่ดินเพิ่มอีกหลายสิบไร่ข้าเจ้าเนาะค่ะลางคนว่าบ่มีที่บ่มีกับบ่ยากค่ะเฮามีดอกข้างบ้านเฮาก็ปลูกแต่ดอกข้างบ้านก็กินบ่หมดค่ะทั้งได้กินทั้งได้ขายค่ะบ่ได้ซื้ออย่าใครบ่เคยซื้อไปกินจักเถื่อลางคนก็มันคันว่าที่บ่หลายเฮาก็ปลูกใส่กระถางก็ได้ค่ะนั่นล่ะค่ะปลูกอยู่ปลูกกินอย่าไปซื้อค่ะคันซื้อหลายมันบ่ยังได้ค่ะเงินน่ะอย่าใครมาเฮ็ดเนาะค่ะเฮ็ดหลุมพอเพียงก็เก็บมีเงินเก็บหลุมพอเพียงอย่าใครเฮ็ดกินเฮ็ดแจกเฮ็ดแลกเฮ็ดขายนี่ค่ะบ้านนี่เนาะค่ะอย่าใครเก็บเงินเนาะค่ะเฮ็ดมาเก็บเงินได้5 4 5ปีมีเงินล้านเลยค่ะในหลุมพอเพียงขนาดกว้างยาว2เมตรประกอบไปด้วยพืช4ชนิดปลูกร่วมกันกับกล้วยซึ่งเป็นพืชที่ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับพืชอื่นๆพระมหาสุภาพตั้งชื่อพืชล้มลุกเช่นพริกมะเขือผักประเภทต่างๆว่าพืชอ่อนแอแต่พืชอ่อนแอนี้จะสร้างรายได้ในระยะเวลาอันสั้นส่วนพืชฉลาดหรือพืชที่มีความเข้มแข็งคือมะละกอและผักพื้นเมืองช่วยให้ผู้ปลูกมีรายได้อย่างสม่ำเสมอส่วนไม้ยืนต้นเป็นพืชหลักของหลุมพอเพียงที่สามารถสร้างมูลค่าได้ในระยะยาวหลุมพอเพียงจึงเป็นนวัตกรรมที่พระมหาสุภาพนำไปสอนให้ชาวบ้านใช้จนประสบความสำเร็จและขยายผลไปยังชุมชนและสถานศึกษากว่า 4,000 แห่งพืชที่ปลูกแบบผสมผสานในลักษณะนี้สามารถเติบโตอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลที่สำคัญช่วยให้ชาวบ้านมีอยู่มีกินมีรายได้นับตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มปลูกอาตมามองว่าปิดทองเนี่ยเหมือนคนเคาะโต๊ะเคาะโต๊ะคือเคาะจังหวะจริงๆแล้วทุกคนมีพลังในตัวแต่ไม่ได้นำพลังนั้นเข้ามาใช้ปิดทองภายหลังที่พระมหาสุภาพได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการพัฒนาแก้มลิงน้องเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับชาวบ้านโดยเฉพาะการทำเกษตรแบบพอเพียงจึงได้ขยายผลไปยังชาวบ้านที่อยู่รอบๆน้องเลิงเปื่อยโดยเฉพาะที่แปลงเกษตรกรต้นแบบ13แปลงที่ปลูกพืชผสมผสานได้ทดลองปลูกพืชร่วมกันในหลุมพอเพียงนอกเหนือไปจากการเผยแพร่สร้างแหล่งอาหารด้วยการทำหลุมพอเพียงแล้วพระมหาสุภาพยังจะตั้งกองทุนหมูหลุมเพื่อให้ชาวบ้านผลิตปุ๋ยคอกใช้ในแปลงเกษตรหมู4ตัวที่แจกให้กับชาวบ้านเมื่อขยายพันธุ์ได้ก็จะถูกส่งกลับคืนกองทุนและส่งต่อให้กับชาวบ้านที่ต้องการหมูต่อไปการทำงานของพระมหาสุภาพด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการช่วยชาวบ้านรอบหนองเลิงเปื่อยอย่างยั่งยืนและความพอเพียงที่เกิดขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำเป็นต้นแบบให้คนภายนอกเข้ามาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไป